หลงเจียงโลน่าสวัสดีครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทองมาเลย์นะครับผมทองมาเลย์ตัวนี้มีขนาดประมาณ10นิ้วนะครับแล้วก็ที่ผมให้อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นกุ้งทะเลนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอดีคำให้ปลากินนะครับแล้วก็ส่วนไฟที่ผมใช้ก็เป็นหลอดไฟแบบ T5 สีขาว 10,000K นะครับไม่มีสีอื่นเลยแค่หลอดเดียวเท่านั้นนะครับใช้ไปแป๊บเดียวนะครับหมดแล้วกินเก่งมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นทองมาเลย์ที่มีลักษณะก็คือว่าเป็นโกเบสนะครับเจ้าตัวนี้นะครับว่าตัวนี้ตัวเนื้อเบสของเขาเนี่ยจะออกสีทองทั้งเกล็ดนะครับแต่ว่าก็จะมีเกล็ดข้างในของเขาที่มันจะออกคล้ำๆนิดนึงก็เพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในตู้สีดำนะครับนี่นะครับเป็นตู้พื้นดำตรงนี้นะครับผมเนี่ยเวลาไหว้มาหน้าตู้จะเห็นชัดเจนมากเลยว่าลักษณะตัวนี้เป็นโกเบสนะครับตัวนี้คีบเครื่องใหญ่พอตัวนะครับแต่ตัวนี้คีบอกเขาค่อนข้างยาวนะครับลองสังเกตที่คีบอกของเขาเห็นไหมครับเวลาเขาว่ายเนี่ยคีบอกเขาค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยในบางจังหวะที่เขาว่ายแล้วทิ้งคีบเนี่ยมันจะดูสวยมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่ให้อาหารไปก็กินแป๊บเดียวก็หมดเลยลักษณะของตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นโกเบสที่ผมบอกแล้วนะครับใบหางเขาเนี่ยจะออกไปทางสีแดงด้วยแต่ไม่ถึงกับว่าแดงจัดนะครับก็ยังเป็นสีแดงอมส้มนิดๆนะครับคือมันจะมีบางตัวเป็นโกเบสแล้วหางแดงแป๊ดเลยนะครับเหมือนไอรอนแมนผมมักจะเรียกว่าเป็นไอรอนแมนนั่นเองตัวนี้การตีขอบของเขาเนี่ยตีขอบที่ถึงระดับแถว5นะครับมีสกิดแถว6อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเกล็ดละเอียดก็มีเต็มนะครับคือบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปเลี้ยงต่อนะครับอนาคตผมว่าใช้ได้เลยนะตัวนี้ก็มีความเล่นมืออยู่พอสมควรนะครับปลาเนี่ยถ้าเกิดเขาคุ้นกับตู้แล้วกินดีอยู่ดีนะครับคุณภาพน้ำเนี่ยคือเราทำคุณภาพน้ำให้ดีๆเนี่ยตัวปลาเนี่ยจะคุ้นเคยกับเราได้เร็วมากนะครับแล้วเขาก็จะกินเก่งแบบเมื่อกี้เนี่ยแหละครับอย่างต้นวิดีโอคลิปแล้วก็จะเล่นกับเราแบบดีๆเลยนะครับมันจะคุ้นเคยเล่นกับเราดีจนน่ากลัวนะครับน่ากลัวตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเขาจะกระโดดถ้าเกิดมีฝาตู้แบบเป็นตะแกรงอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาคุ้นเคยมากจนเกินไปเขาจะกระโดดกินเหยื่อเองเลยนะครับมันน่ากลัวตรงที่ว่าจะกระโดดลงมาพร้อมกับตู้ลงมากับฝาตู้นั่นแหละครับก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันเห็นเกล็ดเขาหรือเปล่าครับนั่นแหละฮะเห็นการตีขอบไหมครับน่าถึงแถว5นะครับมีสกิดแถว6ตัวนี้ก้านทองมีไหมเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเส้นแบบชัดๆเงาสะท้อนแสงไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับตัวนี้ความเงาเป็นยังไงตัวนี้ความเงาถือว่าชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรื่องของความเรื่องของสีที่เขาเกลี่ยกันทั้งตัวเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ท้องไม่ได้ขาวมากนักนะครับตัวสีเนี่ยวิ่ง
ค่อนข้างทั้งตัวอยู่นะโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบตัวนี้นะครับผมจัดส่งได้ทั่วไทยมีค่าจัดส่งต่างหากทักไลน์มาได้เลยนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโออยู่ก็ผมก็จะมีลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับในส่วนของไลน์ก็สามารถทักมาได้เลยนะครับก็คือสรุปอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นปลาขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็เป็นปลาโกเบสแก้มทองชัดเจนนะครับสีทองของเกล็ดเนี่ยผมว่า 90% เลยนะครับเบสจะออกสีติดเขียวนิดๆด้วยซ้ำนะครับติดออกสีเขียวนิดๆ ด้วยนะฮะแล้วก็การตีขอบถึงแถว5มีสกิดแถว6เกล็ดละเอียดมีเต็มครบเลยนะครับเกล็ดละเอียดเต็มหายห่วงเลยนะฮะใบหางใหญ่พอตัวแต่คลีบอกเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับเวลาที่เขาว่ายแล้วแบบทิ้งคลีบอกเนี่ยมันจะดูสวยงามนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบตัวนี้ทักมาได้เลยขอบคุณที่ติดตามผมเจนโอนาครับสวัสดีครับ